แล้วก็เป็นกระแสะร้อนแรงที่เราขอหยิบมาเป็นข่าวแรกในวันนี้กลายเป็นกระแสะขึ้นมาในโลกออนไลน์วันนี้นะฮะเพราะว่าคนไทยนั้นพากันติดแฮชแท็เป็นแฮชแท็กที่ออกนอกวงการการไม่ใช่ประการเมืองวงการบันเทิงแล้วก็สิ่งที่เขาชอบติดแฮชแท็กกันเรื่องกระแสะนั้นกระแสโน้นกระแสะนี้แต่อันนี้เป็นเรื่องใหญ่เซฟทับลานกำลังได้รับความนิยมโพสต์ไปเนี่ยฮะ 3, 4, 8 K จะมีการปรับปรุงแนวเขตใหม่ครับคุณผู้ชมครับแล้วอาจจะสูญเสียพื้นที่ป่า2 6 0 0 0 0ไร่เราไล่เรียงกันว่าทำไมมันถึงกลายเป็นเหตุทับซ้อนกันแล้วก็กลายเป็นที่โด่งดังอุทยานแห่งชาติทับลานเนี่ยเปิดรับฟังความคิดเห็นในเว็บไซต์เรื่องการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานแล้วจะถอนพื้นที่อุทยานบางส่วนออกไปกลายเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์นำไปใช้เป็นที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จากเดิมถ้าเป็นอุทยานแห่งชาติทําอะไรกับเขาไม่ได้เลยถูกไหมฮะแต่อันนี้เอาไปเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ส่วนหนึ่งนั้นไปเป็นที่ดินเกษตรกรรมได้มันก็ลดหย่อนความเข้มข้นลงมาแล้วเปิดโอกาสให้เข้าไปแสดงความคิดเห็นกันในย26มิถุนาขออภัย28มิถุนาถึง16กรกฎาคมนี้แล้วหากมีการปรับปรุงพื้นที่ตามแนวเขตใหม่ที่ว่านี้จริงเนี่ยมันจะทำให้อุทยานแห่งชาติทับลาน,นั้นมีเนื้อที่ป่าน้อยลดลงไป ประมาณ260,000 00, ไร่ฮะโลกออนไลน์ทวิตเตอร์หรือว่า X เนี่ยติดแฮชแท็กเซฟทับลานโดยเฉพาะ X พุ่งติดอันดับหนึ่งเพราะมันเหลือเวลาอีกเพียง5วันเท่านั้นซึ่งจริงๆแหมก็เปิดมาตั้งแต่28ิมิถุนาแล้วเนาะแต่ว่าทำไมไม่ค่อยโปรโมทกันเลยส่วนใหญ่เนี่ยรณรงค์ให้ลงชื่อคัดค้านเกรงว่าหากเรื่องนี้ผ่านไปจริงกระทบต่อระบบนิเวศอย่างแน่นอน ประเด็นนี้ครับต้องไปสัมภาษณ์คนคนนี้คือคุณชัยวัดรลิมลดิขิตอักษรผู้อำนวยการสำนักงานอุทยานแห่งชาติก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อ14มีนาคมปี66เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีหลังจากชาวบ้านยื่นร้องเรียนบอกว่าเดือดร้อนเพราะว่าอาศัยอยู่ก่อนที่จะประกาศเป็นพื้นที่อุทยานทั้งๆที่คณะกรรมการอุทยานแห่งชาตินั้นคัดค้านไปแล้วสครั้งด้วยกันคุณดูแผนที่นะฮะ แผนที่แสดงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานแนวเขตปรับปรุงตั้งแต่ปี43ตรวจสอบตามมติคอรมอเมื่อ14มิถุนายน66 3 5 2 2 5 8 8 6ไร่แนวเขตเดิมตามพระ,ะาราชกฤษฎีกาปี2,524มันปลาเข้าไปตั้ง1 4 0 0 0 4 0นไร่นะคุณแล้วคราวนี้มันเลยเกิดแนวเขตปรับปรุงขึ้นมาเป็นส่วนเพิกถอนแล้วส่งมอบให้สปกร2 6 5 0 0 0 286.58ไร่ไอ้ส่วนตรงนี้แหละนะฮะไอ,เอ้เหลืองเหลืองเนี่ยแหละที่คนเขาค้านกันเนี่ยครับตอนนั้นเนี่ยบอกก่อนว่าคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติคัดค้านไปแล้วถึงสองครั้งในสมัยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรแห่งชาติและสิ่งแวดล้อมคนก่อนก็คือคุณท็อปวาราหุสิปรป่าอาชาใช่ไหมฮะแต่ว่ากลับมาดำเนินการต่อในรัฐบาลปัจจุบัน อาศัยอำนาจตามพระราชะบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติปี62หลายคนเรียกว่าวันแมพผมเคยพูดเกี่ยวกับวันแมพไปแล้วว่ากำลังจะมีการทำหนึ่งประเทศนี้ให้กลายเป็นแผนที่แผนที่เดียวเพราะว่ากิจการของรัฐหลายองค์กรไม่ไว่าจะเป็นสํานักใดหรือว่ากรมใดหรือว่ากระทรวงใดก็ตามก็จะมีแผนที่เป็นของตัวเองพอแผนที่ของตัวเองมาประกบกันปับ๊บแล้วกลายเป็นว่ามันทับซ้อนกันมั่วไปหมดก็เลยมีดําริว่า ขอแผนที่แผนที่เดียวแล้วใช้กันทุกกระทรวงเทบวงกลมและใช้สําหรับเอกชนด้วยในจาจที่จะเข้าไปพิจารณาว่าเราจะลงทุนในพื้นที่ตรงนี้ดีหรือเปล่าสถานภาพของพื้นที่ตรงนี้มันเป็นอย่างไรก็จะใช้วันแมพแต่พอใช้วันแมพปุ๊บแล้วไปประกบพื้นที่ตรงนี้มันเกิดพื้นที่สีเหลืองขึ้นมาเต็มเลยเอายังไงกันดีล่ะเราจะทํำยังไงดีเราจะใช้วันแมพกันต่อไปดีหรือไม่ ซึ่งตอนนั้นอย่างตอนนี้ผมก็ยังคงยืนยันในส่วนของตัวเองนะฮะว่าก็ยังจะปรารถนาให้ใช้วันแมปอยู่เพราะว่าถ้าประกาศใช้วันแมปแล้วไปยกเว้นพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งขึ้นมาพื้นที่ที่เสียประโยชน์อีกไม่รู้กี่สิบกี่ร้อยพื้นที่ทั่วประเทศก็จะออกมาบอกว่าอา้าวทำไมทับลานทําได้แล้วเราทําไม่ได้ปัญหาเรื้อรังจะตามมาทันทีแต่เข้าไปในเนื้อข่าวกันต่อยังไม่จบพื้นที่ป่าตรงนี้2 6 0 0 0 0ไร่เนี่ย มันมีพื้นที่เกี่ยวกับคดีเอกชนบุกรุกป่าค้างอยู่ด้วยก็เลยถามว่าเฮ้ยอันนี้ทําไปเพื่อใครหรือเปล่าที่ออกมาร้องกันเนี่ยทาไปเพื่อใครหรือเปล่าเพราะมีเอกชนติดคดีอยู่ตรงนั้นน่ะไม่ใช่คนยากคนจนแล้วที่ผ่านมากรมอุทยานเนี่ยจัดการที่ดินให้ชาวบ้านได้ทํากินมาถึงปัจจุบันทั่วประเทศแล้ว4.2ล้านไร่หากเปลี่ยนไปให้หน่วยงานอื่นดําเนินการการเปลี่ยนมือจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ก็จะเกิดการเปลี่ยนมือจากเกษตรกรไปสู่มืออื่นๆซึ่งการใช้ที่ไปทําประโยชน์นั้นเขาก็บอกไว้ว่าใช้ทําประโยชน์อะไรได้บ้างคุณก็ลองจินตนาการกันเอาเองที่สวยงามขนาดนี้เอาไปทําอะไรเชื่อกันว่านะกำลังต่อสู้อยู่กับกลุ่มทุนเพราะว่าโมเดลแบบนี้นั้นเกิดขึ้นแค่อุทยานแห่งชาติทับลานอุทยานแห่งชาติตรงสม็ดตรงสเมรงสเมดนี่ก็คืออุทยานแห่งชาตินพรัตารา เกาะเสม็ดภูเก็ตแล้วก็เกาะช้างคุณดูแต่ละที่โลเคชั่นก็เรื่องของการท่องเที่ยวทั้งนั้นเรื่องของการปลูกโรงแรงปลูกรีสอร์ททั้งนั้นมั่นใจว่ามีนักการเมืองอยู่เบื้องหลังด้วยนะฮะแต่ว่ายังไม่ทราบชื่อส่วนตัวกังวลว่าผลโหวตครั้งนี้ถ้าเกิดขึ้นเนี่ยอาจจะเกิดอะไรลี้ลับหรือเปล่าก็เลยอยากให้เขาไปแสดงพลังร่งรวมโหวตแล้วแสดงความเห็นกันเยอะๆฟังคุณชัยวัน์ลิมิติขจอักษรครับ พรบอุทยานเรามาเราพัฒนาพรบสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าของเรามาเพื่อที่จะให้คนอยู่อาศ,าศาัยกับเราเนี่ยอย่าไม่ผิดกฎหมายทํากินได้เฮ้ยเราพัฒนาเพื่ออะไรพัฒนาเสร็จปับ๊บเราก็ฉีกพื้นที่ออกให้กับให้สปกรเลยมันมันถูกต้องหรือเปล่าคุณทําเนี่ยมันไม่ถูกต้องมันไม่ชอบทาพยายามขนคนไปโวตวันที่สี่ที่ห้านี่ก็ยังขนคนไปอยู่ แต่ทำไม่ได้ครับเพราะว่าผมเชื่อว่าคนที่โกงแผ่นดินโกงชาติเนี่ยไม่มีไม่มีแผ่นดินอยู่หรอกผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อว่าเขาทําได้นะผมเชื่อว่าพลังประชาชนกับความคิดในการเอารักของพื้นที่ป่าเนี่ยผมเชื่อว่าผมเชื่อว่าเขาต้องฟังวันนี้ถ้าเขาไม่ฟังสุดทางก็ต้องไปศาลปกครองเมื่อสักครูแก้ข่าวนิดหนึ่งนะฮะพูดว่าเสม็ดนั้นคืออุทยานแห่งชาตินครพรัตนารานครพรัตนาราคือกระบี่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นเสมจคือเขาแหลมย่า เราไปต่อครับคุณผู้ชมครับขณะดเดียวกันที่เพจมูล,ลนิธิสืบนาคาสเเทียนมีข้อกังวลออกมาบอกว่าการจัดการของภาครัฐแบบนี้อาจกระทบต่อเรื่องของระบบนิเวศของสัตว์ป่า6ผลกระทบของมูล,ลนิธิสืบนาคาสัเทียนข้อที่1เป็นการบุกรุกป่าสงวนกว่า1.6แสนไร่กระทบต่อรูปคดีที่ดำเนินคดีไว้แล้ว ตามพระราชบ,บัญญัติอุทยานแห่งชาติปี2,504แล้วก็เอื้อประโยชน์ต่อในทุนเอาไปสร้างโรงแรมสร้างรีสอร์ทเพิ่มมากขึ้นนี่คือ3ข้อแรก3ข้อต่อไปที่เป็นผลกระทบลดคุณค่าความเป็นมรดกโลกอันเป็นต้นน้ำเปิดโอกาสให้การใช้ประโยชน์ที่ดินขุดต้นไม้อาจเกิดปัญหาน้ำท่วมฉับพลันไม่มีรากยึดเกาะเวลาน้ำป่าไหลมาทีนึงโอเหมือนโอวันตินไหลามาเต็มหมดเลย กระทบต่อแหล่งที่อยู่อาศัยเส้นทางอ,อพยพของสัตว์ป่านี่คือ6ข้อซึ่งเป็น6ข้อที่เป็นข้อเสนอของมูล,ลนิธิสืบนาคสะเสถียนคราวนี้ด้านคุณอัธพรเจริญชันษาคุณอัธพรเจริญชันษาที่เป็นปหลัดของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอขออภัย ตำแหน่งผิดอีกแล้วเป็นแค่อธิบดียังไม่ได้เป็นประหลัดนะครับขออภัยครับท่านเลื่อนตำแหน่งให้ท่านสูงขึ้นอย่างนั้นอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์ืชบอกว่าอย่างนี้4ีถึงหกรกฎาคมที่ผ่านมานั้นจัดเวทีรับฟังความเห็นในพื้นที่ปรับปรุงแนวอุทยานแห่งชาติทับลานในโคราชปราจีนบุรีไปแล้วส่วนการเปิดรับฟังความเห็นทางออนไลน์จะสิ้นสุดในวันที่12กรกฎาคมนี้นะฮะเมื่อแล้วเสร็จทั้งสองช่องทางเนี่ย ก็จะมีการสรุปความคิดเห็นทั้งหมดให้คณะกรรมการอุทยานแห่งชาตินั้นใช้ประกอบการพิจารณาคาดว่าจะประชุมภายใน1 2ถึง2เดือนก่อนจะมีมติชี้ขาดว่าจะมีการเพิกถอนหรือไม่อย่างไรโลกออนไลน์ติดห้อยแฮชแท็กเซฟทับลานไม่เห็นด้วยถือเป็นหนึ่งคือเรื่องดีนะฮะเป็นเรื่องดีที่ถือว่าประชาชนนั้นให้ความสนใจกับเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับเทรนด์ของโลกร้อนด้วยจริงๆถ้าเราไปกันมากกว่านี้คําว่าโลกร้อนต้องไม่ใช่เทรนด์และต้องเป็นเรื่องปกติธรรมดาเพราะเป็นเรื่องที่เราควรจะเซตให้เป็นไมเซตของมนุษยชาตินะครับส่วนที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เม,ม่อกรมอุทยานไม่คัดค้านยืนยันว่ากระบวนการนั้นยังไม่ถึงที่สิ้นสุดรอการละรอเทสะคือรอเวลา จะยังไม่ใช้การแก้ปัญหาที่ดินแบบเหมาเข่งอย่างที่นักอนุรักษ์กังวลโดยเด็ดขาดยังมั่นใจว่าจะไม่มีการเพิกถอนพื้นที่ป่า2.5แสนไร่อย่างแน่นอนเพราะว่าคือจะมีการแยกแล้วก็จะมีการกำหนดรูปแบบของที่ดินทำกินในป่าทับลานไว้3กลุ่มชัดเจนโดยเฉพาะกลุ่มของรีสอร์ทกว่า400แห่งที่มีคดีความย้ำฮะ4 0 0แห่งนะฮะ ที่มีคดีความอยู่ตอนนี้คือจะยึดกฎหมายเดิมครับท่านคือผู้บุกรุกจะต้องไม่ได้ครอบครองที่ดินในป่าอนุรักษ์อันนี้ก็อาจจะเป็นแนวทางหนึ่งที่เป็นแนวทางที่เป็นทางออกได้หมายความว่าอะไรครับผ,ผู้ชมครับก่อนที่จะประกาศวันแมปหากใครที่เคยกระทำความผิดไว้ก่อนแล้วแล้วมีคดีก็อย่าเพิ่งใช้วันแมป ดำเนินคดีไปจนความผิดหรือความถูกต้องเกิดขึ้นไปถึงที่สิ้นสุดแล้วจากนั้นเซตสีโ่กันใหม่แล้วเอาไปตามวันแมปผมว่าแบบนี้น่าจะเป็นอะไรที่เป็นการตั้งต้นที่ดีที่สุดนะฮะเพราะถ้าสมมุติว่าอยู่ดีประกาศวันแมปไปเลยแล้วปรากฏว่ารอดคดีขึ้นมามันก็อาจจะไม่ยุติธรรมหรือเปล่าอันนี้คือทางออกแรกที่ ผมเชื่อว่าสังคมก็คิดว่าควรจะเป็นแบบนั้นนะฮะอะไรที่เคยติดคดีมาก่อนก็เคลียร์ให้คัดให้มันชัดเจนเอาออกไปแล้วจากนั้นเริ่มต้นใหม่ใช้ One m a p เพราะผมเชื่อว่า One m a p จะไม่ทำให้เกิดคดีที่คนนี้ก็เอาแมพนี้มาโต้แยง้งคนนั้นก็เอาแมพนั้นมาโต้แยง้งเอาแมพเดียวแล้วถ้าค้านกับแมพนี้ ผิดตลอดการจากนี้เป็นต้นไปเมื่อประกาศใช้กฎหมายแล้วล้างคดีเก่าให้หมดสิน้นนี่คือเรื่องของอุทยานแห่งชาติทับลานเดี๋ยวเราดูกันครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยการเปิดรับฟังความคิดเห็นนั้นยังไม่ถือว่าเป็นที่สิ้นสุดเดี๋ยว,วรอเป็นที่สิ้นสุดแล้วจะมีขั้นตอนการดําเนินการต่อไปตามกฎหมายจะว่ากันอย่างไรอย่างน้อยเรื่องนี้ต้องไปผ่านมติคณะรัฐมนตรีอย่างแน่นอนเอาให้ชัดจะหยิบมาแล้วก็ประกาศให้ทุกคนทราบ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ค่ะ